ขอเชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณสาสะดอกเคราะห์ต่ออายุตั้งสารดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่0874500111 0824509991ช่องทางการรับชมของช่อง8ทีวีพูดได้นะคะเข้าไปที่ตัว www ค่ะ thaitv8.com ค่ะหรือท่านที่มีมือถือระบบ Android นะคะเข้าไปค้นหาที่ Play Store นะคะแล้วก็ค้นหาคำว่า Channel 8หรือ Thai Television Network นะคะท่านที่มีมือถือระบบ iOS นะคะเข้าไปค้นหาที่ App Store นะคะแล้วก็พิมพ์คำว่า Channel 8ค่ะท่านก็สามารถรับชมรายการดีๆของช่อง8นะคะหรือว่าท่านจะชมที่คอมพิวเตอร์หรือว่ามือถือก็เข้าไปที่เว็บไซต์ www.thaitv8.com นะคะชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube CH8 ค่ะไทย TV ค่ะค่ะส่วนท่านที่จะโทรมาร่วมพูดคุยนะคะประเทศแคนาดาหรือที่อเมริกานะคะโทรเข้ามาที่เบอร์1800694145ค่ะหรือท่านที่อยู่ที่เมืองไทยนะคะโทรเข้ามา029423319ค่ะ SMS ได้ที่เบอร์4642828ค่ะค่ะส่วนท่านที่อยากจะรู้ข้อมูลว่าเราสามารถที่จะชมรายการของช่อง8ได้ทางไหนบ้างนะคะท่านก็โทรเข้ามาที่เบอร์1800315145นะคะเป็นเบอร์โทรฟรีนะคะของประเทศอเมริกาแล้วก็แคนาดาค่ะส่วนท่านที่อยู่ที่ประเทศไทยนะโทรเข้ามาที่เบอร์0018008525390ค่ะจะมีเจ้าหน้าที่คอยตอบปัญหาไขข้อข้องใจท่านทุกเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการดูรายการของช่อง8ทีวีพูดได้ค่ะค่ะแล้วเมื่อกี้อาจารย์เอท่านได้เสริมเกี่ยวกับเรื่องทุกเรื่องเลยนะคะตั้งแต่วันพุธนี้ถึงวันอังคารค่ะท่านได้บอกไว้ว่าให้นำมะละกอหาลูกหนึ่งนะคะมะละกอสุกนะคะไม่ได้มะละกอดิบนะคะมะละกอสุกหนึ่งลูกค่ะหั่นแล้วก็ถวายพระนะคะวางไว้บนหิ้งแล้วก็หาผ้าขาว1เมตรค่ะแล้วก็เงิน10บาทส่วนท่านที่จะเน้นเรื่องความรักให้หาแผ่นทองมา3แผ่นนะคะถวายพระใส่ท่าพานรวมกันแล้วก็ขอพรท่านได้ทุกเรื่องเลยค่ะค่ะท่านอาจารย์คะอ่ะครับพ่อแม่พี่น้องนะฮะก็มาคุยกันต่อนะฮะพื้นฐานของผมเนี่ยผมเป็นคนที่พ่อแม่เนี่ยตั้งแต่เด็กๆนะฮะก็จะพาผมไปวัดที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์นะฮะที่สนามหลวงสมัยนั้นเขาเรียกเจ้าคุณธรรมโชดกเจ้าคุณเทพสิทธิมุนีนะที่ท่านเคยหลวงพ่อสดท่านเคยไปขึ้นกรรมฐานนะฮะผมก็ทันท่านเจ้าคุณเทพแต่สมัยนั้นเป็นเด็กๆอยู่นะฮะเป็นเด็กๆอยู่เห็นท่านเดินจงกรมออกมาที่คณะ5ค่ะนะฮะหลวงพ่อจรัญก็ไปขึ้นกรรมฐานกับเจ้าคุณเทพสิทธิมุนีเจ้าคุณธรรมโชดกนะฮะทีนี้ผมก็พ่อแม่ผมก็เคารพเจ้าคุณธรรมโชดกนะฮะเจ้าคุณเทพสิทธิมุนีเนี่ยนะฮะอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนากรรมฐานผมก็สมัยนั้นก็ยังเด็กนะฮะพ่อแม่ก็พาไปเอาบินโตไปผมก็ไปกราบท่านท่านก็เดินจงกรมออกมาตัวท่านมีลักษณะผิวพรรณที่ดีตัวท่านเห็นเดินจงกรมแล้วก็มีเหมือนกับผู้หญิงแต่งชุดขาวเดินจงกรมกันเต็มเลยในคณะ5ค่ะนะฮะผมก็กราบท่านแล้วก็ดูท่าทางท่านไม่เคยพูดท่านเป็นคนพูดน้อยค่ะลักษณะท่านเป็นคนพูดน้อยนะฮะผมก็กราบท่านเป็นครูบาอาจารย์นะฮะถ้าเราเป็นเด็กเราก็เห็นพระใช่มั้ยเราก็กราบพ่อแม่ก็พามากราบท่านจะสอนยุบหนอพองหนอขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอเดินจงกรมนะท่านเก่งเรื่องนี้เข้ายานของท่านนะฮะเข้าสอนลูกศิษย์ลูกหายุบหนอพองหนอเนี่ยก็มาจากท่านเจ้าคุณเทพสิทธิมุนีเป็นต้นตำรับเลยนะฮะนะฮะแล้วก็จะมีภาพหลวงพ่อสดไปเรียนกรรมฐานกับท่านนะฮะขึ้นกรรมฐาน
และหลวงพ่อจรัญก็บอกว่าวัดอัมพวันสิงห์บุรีก็ไปขึ้นกรรมฐานกับท่านนะไปเรียนวิชากับท่านนะฮะก็เป็นพระที่เก่งองค์นึงเลยนะฮะเป็นพระผู้ใหญ่ที่เก่งองค์นึงเลยนะฮะทีนี้รากฐานผมก็มาจากนี้ทีนี้หลังจากโตขึ้นนะฮะก็มาทำงานนะฮะทำงานเป็นนักเรียนไปรษณีย์นั่นแหละฮะมันสอบนักเรียนไปรษณีย์นะฮะได้บรรจุเป็นนะฮะนายไปรษณีย์ระดับขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะก็ตอนนั้นก็มารับราชการตอนแรกมันปี33 1ตุลาคม33ไปบรรจุที่ไปรษณีย์อุดมสุขแถวบางนาหนุนนะฮะแล้วก็ได้ย้ายกลับเข้ามาแถวๆนะฮะไปรษณีย์บางลำพูบนไปรษณีย์บางซื่อไปรษณีย์บางซื่อนี่ก็เขตบ้านเรานะฮะผมก็ไปกราบหลวงปู่ผลเลยตรงข้ามวัดเลยนะมาหาท่านทุกวันมากราบท่านทุกวันมากราบท่านทุกวันนะฮะหลังจากรับเคาน์เตอร์นะฮะก็จะมีรับฝากนะฮะต่างๆเลยรับจดหมายรับธนานัดรับอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วเลิกงานก็ไปกราบท่านกราบท่านกราบท่านเสร็จก็ไปท่านก็เคารพเป็นท่านเป็นครูบาอาจารย์น่ะท่านก็เหยียดหลังลงหัวลงตัวให้เท่านั้นยังไม่พอเราก็ตะเวนไปเลยมีพระเก่งๆที่ไหนทั้งอยุธยาภาคเหนือภาคใต้ออกตกเราไปหมดนะฮะทีนี้เราก็ได้รับพื้นฐานตรงนี้นะฮะแล้วก็เราก็เคารพทั้งหลวงพ่อปานหลวงพ่อฤาษีอยู่แล้วนะฮะการปลุกเสกเนี่ยฮะพ่อแม่พี่น้องที่จะถามว่าผมปลุกเสกยังไงเช่นวัตถุมงคลต่างๆเนี่ยการปลุกเสกผมมาทางสายหลวงพ่อปานวัดบางนมโคนะฮะสายหลวงพ่อฤาษีลิงดำการปลุกเสกเนี่ยอย่าเอามันต้องมีพื้นฐานจากสมาธิก่อนผมฝึกวิชามโนมยิทธิของหลวงพ่อฤาษีเนี่ยเพื่อสามารถติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้นะฮะสามารถติดต่อพระพุทธเจ้าพรหมเทวดาพูดผีปีศาจนะฮะหรือผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเป็นความเชื่อนะฮะการปลุกเสกท่านหลวงพ่อปานท่านเคยบอกว่ามีลูกศิษย์ท่านอาจารย์เล็กค่ะอาจารย์เล็กซึ่งหลวงพ่อฤาษีเคารพอาจารย์เล็กด้วยนะค่ะเพราะท่านเป็นพระผู้ใหญ่นะฮะอาจารย์เล็กเนี่ยสมัยก่อนน่ะท่านทำผ้ายันค่ะรู้สึกทำผ้ายันเกาะเพชรหรืออะไรสักอย่างเนี่ยนะฮะพยานหลวงพ่อปานหรือพยานเกาะเพชรสักอย่างหนึ่งอาจารย์เล็กก็ปลุกเสกเสร็จใช้พลังจิตตัวเองอัดเข้าไปในวัตถุมงคลอัดเข้าไปทีนี้ปัญหาก็คือเมื่อปลุกเสกเสร็จท่านก็มาหาหลวงพ่อปานหลวงพ่อปานท่านก็บอกใช้ไม่ได้ยังใช้ไม่ได้นะฮะเมื่อยังใช้ไม่ได้เนี่ยนะฮะท่านก็บอกว่าค่ะท่านก็บอกว่าให้อาจารย์เล็กไปปลุกเสกใหม่ค่ะนะฮะเมื่ออาจารย์เล็กไปปลุกเสกใหม่เพราะหลวงพ่อปานท่านเห็นว่าอาจารย์เล็กเนี่ยใช้พลังจิตตัวเองเป็นสำคัญค่ะนะฮะไม่ขออาราธนาบารมีของพระพุทธเจ้าเบื้องบนค่ะนะฮะแล้วก็คณะครูคณะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลวงพ่อปานท่านก็บอกว่าให้อาจารย์เล็กเนี่ยไปปลุกเสกใหม่อาจารย์เล็กก็กลับไปปลุกเสกใหม่แป๊บเดียวก็เสร็จค่ะนะไม่กี่นาทีก็เสร็จหลวงพ่อปานถึงสอนอาจารย์เล็กอาจารย์เล็กนี่เป็นอาจารย์ที่หลวงพ่อฤาษีลิงดำอาจารย์เล็กเนี่ยเป็นพระที่หลวงพ่อปานไว้ใจให้ทําพิธีปลุกเสกค่ะตามสถานที่สําคัญต่างๆนะเป็นพระที่หลวงพ่อปานไว้ใจเลยนะฮะทีนี้หลังจากนั้นหลวงพ่อฤาษีลิงดำเนี่ยท่านก็ได้เอาประสบการณ์เนี้ยนะฮะมาสอนลูกศิษย์ทุกหาทุกท่านว่าการปลุกเสกวัตถุมงคลเนี่ยหลวงพ่อปานบอกอาจารย์เล็กว่าถ้าเอาพลังจิตของเราวัตถุมงคลมันจะเสื่อมตัวเรายังคุ้มครองตัวเราเองไม่ได้เลยใช่ไหมแล้วเราจะคุ้มครองตัวเองไม่ได้แล้วใครจะมาช่วยเราเราไม่มีบารมีใช่ไหมใช่ต้องขออาราธนาบารมีพระพุทธเจ้าค่ะนะฮะแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนท่านจะบรรจุอย่างผมเนี่ยทำเหรียญท้ากุมภันธ์ไขยันลูกแก้วปัจจเพียรเนี่ยทุกอย่างเนี่ยที่ลงที่ทำการไปสี่พันสองร้อยสาขามีคนถามว่าผมทำพิธียังไงที่ผมว่าผมปลุกเสกเดี่ยวปลุกเสกเดี่ยวความหมายผมก็คือผมทำพิธีคนเดียวเป็นเจ้าพิธีแต่คนปลุกเสกไม่ใช่ผมนะผมจะอาราธนานะฮะทำพิธีบวงสรวงก่อนบวงสรวงตามตำราหลวงพ่อฤาษีดินดำท่านเรียนจากหลวงพ่อปานนะฮะก็จะมีใบสีหัวหมูต้มกี่หัวไก่ต้มกี่ตัวปลานึ่งกี่ตัวนะฮะถั่วเขียวคั่วถั่วราชมาศนะฮะแล้วก็ขนมต้มแดงต้มขาวต่างๆเลยนะฮะในตำรามีบอกเครื่องบวงสรวงของหลวงพ่อฤาษีมีบอกนะฮะแล้วเราก็ต้องสื่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ก่อน
นะฮะแล้วเราก็ต้องมีสมาธิเป็นพื้นฐานสำคัญนะฮะไม่ใช่ว่าถ้าเราไม่มีเราไม่นั่งสมาธิหรือภาวนาเป็นพื้นฐานมันไม่มีพลังนะการปลุกเสกอะไรก็ตามเถอะถ้าเราไม่มีพลังไม่มีอำนาจของสมาธิที่เราฝึกฝนนะฮะมัวแต่ไปท่องคาถาเป็นนกแก้วนกขุนทองต่างๆหรืออะไรเงี้ยพลังมันจะไม่มีมันจะไม่มีพลังอ่ะค่ะเพราะมัวแต่ท่องคาถาท่องคาถาแล้วฝึกไม่ฝึกสมาธิให้เติมน้ำมันเข้าไปในพลังร่างกายเนี่ยนะฮะไม่มี power ในพลังเนี่ยมันก็จะไม่มันก็จะมีส่วนด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสมาธิเป็นพื้นฐานสำคัญเนื่องจากผมชอบเกี่ยวกับครูบาอาจารย์ต่างๆนะฮะไปกราบเป็นลูกศิษย์ลูกหานะฮะแล้วก็เราชอบการฝึกสมาธิอยู่แล้วนะครับเราก็ฝึกไปนั่งนอนยืนเดินแล้วก็ฝึกนะฮะฝึกไปเรื่อยๆนะฮะแล้วเราก็การฝึกเนี่ยเมื่อปลุกเสกเนี่ยผมจะบวงสรวงก่อนบวงสรวงเสร็จอาราธนาเลยสมเด็จองค์ปฐมพระพุทธเจ้าองค์แรกและพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เลยพระปัจเจกับพุทธเจ้าทุกๆพระองค์รองมานะฮะพระอรหันต์ทุกๆพระองค์นะฮะท่านท้าวมหาพรหมพระพรหมทุกๆพระองค์นะฮะรวมถึงลุงพุทธพญายมด้วยพญายมราชนะฮะแล้วท่านปู่ท่านยาพระอินทร์และเทวดาทุกๆพระองค์นะฮะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนทั้งหมดเลยนะฮะมีหลวงพ่อปู่ผลหลวงพ่อฤาษียิ่งดำนะฮะหลวงพ่อปานครูบาอาจารย์ทั้งหมดเลยนะฮะในโลกนี้สากลโลกท่านมาใช้พลังจิตปลุกเสกวัตถุมงคลต่างๆนะท่านก็จะให้ผมทำพิธีนั่งอยู่ตรงนั้นบางทีให้สวดคาถาอะไรสวดคาถาอะไรท่านก็จะให้บรรจุเข้าไปบรรจุเข้าไปบรรจุเข้าไปจนกว่าพระพุทธเจ้าองค์สมท่านบอกปลุกเสกเสร็จแล้วก็จะเอาลงมาข้างล่างนะฮะวัตถุมงคลที่อยู่ข้างล่างก็จะมีอีกที่บ้านผมนะฮะแล้วก็ลงไปศนีนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ใช่บารมีผมบารมีของพระพุทธเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนทั้งหมดเลยนะฮะถึงมีพุทธคุณมากมายทำให้พ่อแม่พี่น้องถูกหวยบ้างนะฮะร่ำรวยบ้างนะฮะตอนนี้วัตถุมงคลก็ขาดไปเรื่อยๆผมก็จะพยายามทำวัตถุมงคลนะฮะลงใหม่ๆนะฮะประมาณ 1,200 สาขาตอนนี้อยู่ระหว่างปลูกเสกอยู่ก็กำลังทยอยลงอยู่นะฮะทีนี้ผมก็จะได้บอกอย่างชัดเจนการปลูกเสกเป็นอย่างนั้นนะฮะทีนี้มีน้องคนหนึ่งในเว็บไซต์ใน SMS ค่ะเขาบอกว่ามีศัตรูเมื่อกี้อ่านแว๊บๆใช่ค่ะมีศัตรูใช่ไหมใช่ค่ะคุณลูกแก้วค่ะคุณลูกแก้วค่ะเอาตั้งแต่คนแรกเลยดีกว่าตั้งแต่คนแรกดีกว่าคุณสุรพลนะคะเกิดวันที่12สิงหา2479ค่ะสอบถามเรื่องสุขภาพค่ะสุขภาพค่ะระวังเรื่องตับเป็นสำคัญเลยนะฮะแล้วก็ช่วงนี้ให้พี่สุรพลกินพวกกล้วยน้ำว้าสุกกับขมิ้นชันเป็นหลักค่ะนะฮะจะช่วยได้อ่ะคนต่อไปคนต่อไปคุณลูกแก้วนะคะอยากจะให้เปลี่ยนศัตรูเป็นมิตรค่ะแล้วก็จะต้องเสริมอะไรบ้างอ่ะศัตรูเป็นมิตรพ่อแม่พี่น้องจำไว้นะมีพระคาถาหนึ่งที่หลวงพ่อฤาษีนี่นะพระคาถากับบทสวดมนต์ไม่เหมือนกันนะพระคาถาเป็นการหลวงพ่อฤาษีนิรันดร์บอกว่าบางทีพ่อแม่ครูบาอาจารย์เบื้องบนเขาถ่ายทอดให้ลูกศิษย์ลูกหาเท่านั้นนะฮะให้ลูกหลานท่านเท่านั้น คนอื่นเอาไปใช้ก็ไม่เกิดประโยชน์นะฮะแต่พระคาถานี้ถ้าพ่อแม่พี่น้องที่ฟังอยู่แล้วเกิดชอบใจในคาถานี้ก็แสดงเราก็เคยเป็นลูกหลานท่านนะฮะลูกหลานพระพุทธเจ้าลูกหลานคณะเบื้องบนลองจดไว้นะฮะคาถาทำให้ศัตรูกลายเป็นมิตรนะฮะหลวงพ่อฤาษีลิงดำบอกว่าได้นิมิตจากหลวงปู่สุขวัดปากคลองมาขันเท่าค่ะเพราะหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านมีความเคารพในหลวงปู่สุขวัดปากคลองมาขันเท่านะฮะท่านให้คาถาคำว่าโหตุค่ะนะฮะมีในประวัติมีในหนังสือเลยนะผมอ่านมาจากตำราหลวงพ่อฤาษีลิงดำเลยพ่อแม่พี่น้องลองเข้าไปดูนะฮะสองคำเองค่ะอาจารย์โหตุสองคำนี่เองศัตรูกลายเป็นมิตรค่ะนะฮะสมมุติไอ้นี่เป็นศัตรูเรานึกในใจโหตุท่องไปเรื่อยๆมันก็จะเป็นมิตรเราง่ายๆเลยนะคะง่ายๆเลยง่ายๆเลยนะฮะค่ะแล้วก็สังฆทานบ่อยๆให้เสริมสังฆทานอุทิศเจ้ากรรมในเวรบ่อยๆแล้วการสังฆทานให้เจ้ากรรมในเวรเราเนี่ยหรือว่าศัตรูเราเนี่ยหลวงพ่อฤาษีท่านบอกว่าท่านเคยบอกให้ทำบุญทำสังฆทานอุทิศชื่อนามกุลเขาไปเรื่อยๆค่ะไม่พ้น3เดือนน่ะถ้าเขาไม่ดีเขาก็จะพังไปเองแพ้ภัยไปเองนะแพ้ภัยไปเองนะลองทำดูนะครับต่อไปนะคุณสุมนค่ะเกิดวันที่20ตุลา2503ค่ะโชคลาภช่วงนี้มีไหมคะช่วงนี้คุณสุมนมีโชคลาภดีมากเลยนะให้บูชาพระพิฆเนศนะฮะหรือหาลูกแก้วนะฮะใหม่ๆก็ได้มาไว้ในบ้านนะฮะถ้าไม่มีก็ไปที่ทำการไปเชนีก็ได้นะฮะลูกแก้วมหาเศรษฐีผมร้อยเดียวนะมาติดตัวไว้นะครับช่วงนี้คุณสุมนจะมีโชคมีลาภนะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้พี่ๆทีมงานขึ้นพระคาถาจักรพรรดิคาถานี้ผมได้นิมิตจากสมเด็จองค์ปฐมโดยตรงเลยคนเดียวเลยนะฮะเป็นคาถาแก้กรรมด้วยร่ำรวยด้วย
นะฮะท่องว่าสัมมาสัมพุทธัสสะสหัสสเนโตโสทยะอ่ะเดี๋ยวสักพักนึงนะฮะแล้วก็อ่ะต่อไปมีชื่ออะไรต่อฮะยังไม่มีค่ะนี่นะฮะคาถานี้พ่อแม่พี่น้องจดไว้ชอบใจก็ท่องไปดูใช่ค่ะยิ่งท่องเงินก็จะยิ่งมาและแก้กรรมด้วยนะฮะอาการเจ็บป่วยของเราก็จะเบาบางลงหรือจะจางหายไปสัมมาสัมพุทธัสสะสหัสสเนโตโสทยะนะครับท่องไปเรื่อยๆสัมมาสัมพุทธัสสะสหัสสเนโตโสทยะผมใช้คาถานี้เป็น1ท่อนในการปลุกเสกนะฮะวัตถุมงคลทุกชนิดเลยแต่มีอีก2ท่อนบอกไม่ได้เพราะว่าสมเด็จองค์ปฐมท่านบอกไม่ต้องบอกใครเขารวมกันเขาเรียกเหมือนคาถาหัวใจมหาเศรษฐีเนี่ยในการปลุกเสกแล้วลูกศิษย์ลูกหาผมก็ไม่ได้บอกด้วยเพราะว่าเขาไม่ได้มีวาสนาในตรงนี้เราก็ไม่ได้บอกนะฮะเราจะใช้วิชาหัวใจมหาเศรษฐีเนี่ยในการปลุกเสกพระเครื่องวัตถุมงคลทั้งหมดนะครับอีก2คาถาผมก็ขออนุญาตไม่บอกเพราะว่าท่านสั่งไม่ให้บอกเราก็เงียบไว้นะครับเพราะว่าบอกไปก็จะไม่มีประโยชน์ดีไม่ดีเดี๋ยวโดนประมาทอีกนะฮะเป็นโทษอีกนะครับค่ะวันนี้นะคะอ้อมมีภาพพิธีเป็นภาพที่อาจารย์เอค่ะได้ไปทำพิธีเป่ายันที่อเมริกามาค่ะบางทีท่านผู้ชมอาจจะยังไม่ได้ทราบค่ะอันนี้เขาเรียกวัดศรีเจริญธรรมใช่ค่ะผมได้รับเชิญจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่นะฮะที่ประเทศอเมริกานะฮะแล้วก็ที่อันนี้อยู่ที่ลาสเวกัสนะฮะวัดศรีเจริญธรรมอยู่ที่วัดลาสเวกัสนะฮะท่านเจ้าอาวาสท่านก็เป็นพระดีมากนะฮะแล้วก็ที่พี่ผู้ใหญ่หลากหลายท่านนะฮะผู้หลักผู้ใหญ่ก็นี่ท่านเจ้าอาวาสนะฮะวัดจะเหมือนบ้านเลยนะคะวัดจะเป็นเหมือนบ้านเลยค่ะก็จะทำเป็นเหมือนบ้านเลยลักษณะที่เราก็ถวายเงินที่วัดค่ะตอนนั้นเราอยู่ที่อเมริกาเอาเงินถวายหมดเลยนะฮะใช่ค่ะแล้วก็เงินจากตู้วัตถุมงคลเงินจากตู้เป็นฝนดาวตกนะคะอ้อถ่ายไว้จากมือถืออะค่ะอันนี้พลังพิธีเนี่ยนะเราต้องจัดบวงสรวงก่อนจะปลุกเสกของอะไรอย่างเงี้ยฮะตามพิธีเลยนะฮะเนี่ยบวงสรวงเนี่ยหัวหมูต้องหันให้ถูกทิศนะฮะหัวหมูไก่ต้มเนี่ยหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านเน้นยักษ์เน้นหนานเน้นว่าถ้าจัดผิดทิศก็จะมีเรื่องนะฮะอันนี้เราเป่า2รอบเลยนะฮะส่วนใหญ่คนป่วยทั้งนั้นมาทั้งนั้นเลยนะเป็นสโต๊กมั่งกระดูกมั่งกระดูกเคลื่อนมั่งผีเข้ายังมานะฮะบางคนมาให้ลงหน้าท้องเรียกเงินนะฮะหรือบางคนเนี่ยผมก็ขออนุญาตเป็นวิชาล้างกรรมนะฮะผมจะเอาเท้าวางข้างหลังอาราธนาพระพุทธเจ้าอุปถัมภ์เนี่ยเหมือนท่านลงมาเหยียบให้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นก็จะมีจะออกหนังสือพิมพ์นะฮะที่ลาสเวกัสนิวนะฮะพอไป LA นะฮะก็จะออกหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะฮะมีการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าก่อนนะฮะแล้วก็อันนี้ก็จะทำพิธีเนี่ยยันจักรพรรดิสีแดงๆนะเห็นไหมนะฮะอยู่ข้างหลังนะฮะอันนี้เป็นยันที่ได้นิมิตเหมือนกันนะผมถึงบอกเอ้ยเขาเรียกยันโภคทรัพย์อันนี้เป่ายันโภคทรัพย์มหาเศรษฐีนะฮะยันมีทั้ง12ยันนะฮะได้นิมิตมาทั้งนั้นเลยผมจะทำพิธีคนเดียวเลยนะฮะแต่เพียงผู้เดียวเลยเพราะผมจะอาราธนาสมเด็จองค์ปฐมและคณะเบื้องบนมาทำให้นะครับแล้วรายได้ในกองนั่นแหละนะฮะทั้งหมดเลยนะฮะตู้บริจาคนี่จะเอาเข้าวัดหมดเลยนะครับนะฮะก็อันนี้เป็นภาพคร่าวๆนะฮะจะมีพิธีตั้งแต่มีช่วงเช้าแล้วก็ช่วงสองรอบอันนี้2รอบใช่ค่ะอันนี้ทำพิธี2รอบรอบเสร็จแล้วผมก็ต้องกลับไปทำที่พี่เขาให้บ้านเป็นสำนักอยู่นะฮะตรงนั้นก็ต้องรับแขกเหมือนกันแล้วก็เป่ายันเหมือนกันนะฮะวัดนึงมีพระอยู่แค่ไม่กี่องค์เองนะคะบางทีองค์2องค์พระท่านน้อยนะฮะแต่ละวัดมีพระน้อยค่ะนะครับนะฮะจระเข้นะคะจระเข้เราเอาจระเข้ไปด้วยแต่ว่าโชคดีที่แบบว่าขอบารมีสมเด็จองค์ปฐมท่านไม่โดนตรวจนะคะก็ได้เอาไปรักษาเอาไปช่วยแก้กรรมให้กับคนที่อันนี้พี่ต๊อปนะฮะแล้วก็จะทำพิธีสักยันยันต่างๆของผมเนี่ยอันนี้สักยันมหาเศรษฐีที่ผมจะเป่าที่2เนี่ยพอสักยันเสร็จผมก็จะทำพิธีเป่าครอบครูให้อีกทีนึงอันนี้เสร็จแล้วเราก็ถวายนะฮะนี่ก็จะร่วมนะฮะมีพี่ผู้ใหญ่หลายท่านเลยนะฮะมาร่วมเอาตู้ยกตู้มาถวายหลวงพ่อเลยจะได้บูรณะนี่ฮะอาจจะลงข่าวในหนังสือพิมพ์นะครับก็จะลงมาแล้วก็อันนี้ก็จะออกรายการที่ LA นะอันนี้บ้านสีขาวรายการบ้านสีขาวมีพี่เปิ้ลกับพี่โป๊ปนะฮะออกรายการก็ได้รับเชิญจากพี่เปิ้ลพี่โป๊ปนี่คุณอารังสิตรายการอีกรายการนึงเนี่ยนะฮะ
อันนี้ลาวโอเวอร์ซีนค่ะอันนี้มีน้องสองคนน้องสองคนก็มาช่วยเป็นพิธีกรมีจันอ้อก็ออกทีวีตรงนั้นแล้วก็มีพี่ผู้หญิงอันนี้นัททีวีค่ะที่รายการช่องนัททีวีนะฮะก็จะออกแต่ละช่องนี้หลากหลายครั้งมากแต่ไม่ได้ร้องเพลงนะคะไม่ได้ร้องเพลงเพราะว่ากลัวเขาจะใช้พระบาทอันนี้พอดีเมื่อที่แล้วก็เมื่อกี้น้องเอี้ยนอันนี้ที่โรงแรมเจ้าพญาปาร์คมีคณะนะโครงการเยือนแผ่นดินแม่ใช่นะฮะโดยจัดโดยคุณอาสุรศักดิ์วงขันหลวงและพี่วรพรวงขันหลวงพี่เล็กนะฮะที่ผมได้เคยไปพักที่บ้านท่านก็รับแขกที่นั่นด้วยก็มาที่โรงแรมเจ้าพญาปาร์คใกล้จะกลับแล้วนะฮะผมก็ไปกราบคารวะอันนี้เมื่อกี้เป็นพี่สาวพี่เล็กใช่นะฮะแต่ก็ไม่ได้ขึ้นไปหรอกข้างบนกำลังยุ่งอยู่นะมีพี่ศรีวงนะฮะเจ้าของหนังสือพิมพ์ข่าวสดที่ LA นะฮะท่านก็มาด้วยนะฮะก็เลยฝากกราบคารวะพี่ๆทุกท่านนะฮะนะฮะที่เมตตาผมมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ตอบ SMS ต่อดีกว่า25 ตุลา 28คุณโอ่งนะคะค่ะสอบถามเรื่องหน้าที่การงานค่ะที่ทำอยู่ไม่ค่อยมั่นคงค่ะจะแก้ไขยังไงดีอันเนี้ยผมได้นิมิตเลยนะพระพุทธเจ้าองค์มาถมเนี่ยท่านบอกว่าเปลี่ยนงานเลยดีนอกจากแต่ถ้าไม่เปลี่ยนงานก็มีวิธีแก้เหมือนกันค่ะมีวิธีแก้ก็หาหลวงปู่ทวดหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ค่ะมาติดตัวไว้สังฆทานถวายหลวงปู่ทวดและเจ้ากรรมนายเวรบ่อยๆค่ะก็จะดีนะฮะหลวงปู่ทวดก็คาถาก็จะว่านะโมโพธิสัตว์โตอาคันติมายะอิติภควาค่ะนะฮะอยากได้คาถาช่วยเรื่องเมตตามหานิยมคาถาเมตตามหานิยมเนี่ยเอาคาถานี้ไปดีกว่าคาถานี้หลวงพ่อแช่มวัดฉลองก็ใช้ค่ะหลวงปู่สุขวัดปากคลองมาขามเท่าก็ให้นิมิตหลวงพ่อฤาษีเลี้ยงดำมาอีกเหมือนกันค่ะหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกก็ใช้ค่ะนะฮะคาถาเมตตามหานิยมนึกถึงหน้าคนที่เราจะติดต่อด้วยค่ะหรือจะไปขอยืมเงินหรือจะไปขออะไรขอความช่วยเหลือเขาอ่ะนั่นแหละนะฮะท่องคาถานี้พระอรหังสุขโตพระคาวานะเมตตาจิตท่องแค่นี้แหละนึกถึงหน้าคนหรือจะไปสอบอะไรให้ใครสัมภาษณ์หรืออะไรเงี้ยติดต่อเขาหรือจะไปพบแฟนหรือพบให้เขารักให้เขาหลงนะฮะเอาให้เขาความช่วยเหลือดีกว่าให้เขาเมตตาให้ความช่วยเหลือพระอรหังสุขโตพระคาวานะเมตตาจิตหลวงพ่อแช่มวัดฉลองภูเก็ตนะฮะหลวงพ่อปานเคารพนับถือมากก็ใช้คาถานี้ค่ะจำไว้พระอรหังสุขโตพระควานะเมตตาจิตนะเอาคาถาเมตตามหานิยมอันที่จริงคาถาเมตตามหานิยมมีหลากหลายเลยนะพระอรหังสุขโตพระควานะเมตตามีหลากหลายขอสักล้านหนึ่งค่ะอาจารย์อ้าวหรือว่าจะเอาคาถานี้ก็ได้นะโมพุทธายะสิทธังคาถานี้ผมได้จากหลวงปู่ผลอาจารย์ผมเองวัดเชิงหวายสิทธังก็เหมือนประสิทธิ์ที่เมเราเนี่ยประสิทธิ์ประสาทในตัวเรานะโมพุทธายะสิทธังอันนี้ก็สั้นดีเหมือนกันแล้วโหตุเมื่อกี้นี้เป็นคาถาเกี่ยวกับอะไรคะโหตุก็ศัตรูเป็นมิตรไงค่ะโหตุศัตรูเป็นมิตรนะครับหรือว่าอยากได้คาถาเมตตาคาถาขุนแผนอ้าวสุนะโมโลนะโมพุทธายะค่ะอันนี้ก็ง่ายอาจารย์เอใช้บ่อยอะคะโอ้ผมส่วนใหญ่ใช้คาถาจักรพรรดิเลยคาถาพระพุทธเจ้าองค์แรกเลยค่ะเป็นคาถาหัวใจมหาเศรษฐีเลยส่วนใหญ่จะใช้คาถานี้มากกว่าค่ะเพราะมันครอบจักรวาลอยู่แล้วนะฮะคาถาจักรพรรดินะคะสัมมาสัมพุทธัสสะสหัสเนโตสัมภายะเอาเมตตาอีกนะฮะเมตตาอีกก็เอาอย่างหลวงพ่อเดิมท่านจะบอกว่าโอมมะสีมะสีตัวกูนี้งามคือฟ้าหน้ากูขาวคือดอกบัวหัวกูงามคือกงจักรคนเห็นรักโอมมะประสิทธิเมอิตินี่คาถาหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพยาวค่ะอันนี้ก็ยาวหรือจะใช้นะเมตตาโมกะลุนาพุทธปาณีทายินดียะเห็นเอ็นดูสารพัดศัตรูวิหน้าสันติอิติปิโสภควาเห็นหน้าวาจาเอ็นดูด้วยนะโมพุทธายะก็นี่ก็ได้หรือนะโมพุทธายะก็ได้นะโมพุทธายะสิทธังก็ได้มันมีหลากหลายคาถาไงฮะเยอะมากเลยนะคะคาถาหลากหลายคาถาโอ้โหนะฮะถ้าแนวหลวงพ่อฤาษีลิงดำก็จะบอกว่าพุทธังแทรกจิตธรรมังแทรกใจพิศวงหลงไหลสังฆังอยากคลายรักมิอันนี้ก็เป็นคาถาหลวงพ่อฤาษีเหมือนกันค่ะคือคาถาทุกคาถาเนี่ยอยากบอกพ่อแม่พี่น้องนะให้ฝึกกรรมฐานก่อนฝึกพลังจิตก่อนผมบอกง่ายๆเลยเอาพระพุทธรูปสักองค์มากอดเนี่ยะนะฮะนึกถึงพระพุทธรูปแล้วก็ภาวนาเพ่งพระพุทธรูปเนี่ยนะฮะหรือจินตนาการว่าเรากอดพระพุทธรูปภาวนาพุทโธพุทโธไว้ก็ได้ค่ะนะฮะหรืออยากภาวนาคาถาจักรพรรดิไว้ก็ได้เรียนเงินด้วยแก้กรรมด้วยเพราะจิตมันมีพลังการใช้คาถาไหนเนี่ยค่ะมันจะอัตโนมัติเลย
มันเริ่มจากพลังจิตก่อนถ้าพลังจิตไม่มีมันก็คาถามก็จะอ่อนลงค่ะก็ท่องไปอย่างนั้นถ้าเราไม่มีสมาธิใช่ไหมคะการปลุกเสกเนี่ยพูดปลุกเสกแต่ละท่านเนี่ยต้องพลังจิตต้องแก่งค่ะถ้าพลังจิตแข็งแล้วมนต์คาถาที่อัดเข้าไปเนี่ยมันจะเพิ่มพลังมากค่ะถ้าพลังจิตในตัวยังไม่แก่งปลุกเสกอะไรมันก็ไม่ได้ผลมันไม่มีประโยชน์นะฮะเพราะนั้นมันเริ่มจากพลังจิตก่อนหรือสมาธิเป็นสำคัญก่อนนะฮะทีนี้อ่ะอันนี้ก็บอกเรื่อยๆอันนี้จะมาพูดเรื่องพระคาถานะฮะพระคาถาไปเรื่อยๆสมาธิดีทุกอย่างก็ดีใช่ไหมคะสมาธิดีทุกอย่างก็ดีนะฮะทีนี้เราอย่าไปคิดเรื่องเศร้าหมองคนเราเนี่ยคิดผิดนะหลวงพ่อฤาษีเล่งดำท่านบอกว่าเราอ่ะหนีเจ้ากรรมในเวรมาใช้เท่าไหร่โดยหมดแต่คนบางพ่อแม่พี่น้องบางท่านเนี่ยเข้าใจผิดว่าเราต้องชดใช้เจ้ากรรมในเวรให้หมดมันไม่มีหมดหรอกใช่ไหมเราเกิดมาเป็นล้านชาติเกิดไปฆ่ามดฆ่าผัวฆ่านุ่นฆ่านี่มาเราไม่ต้องใช้สักล้านชาติเลยเหรอใช่ไหมฮะท่านบอกว่าถ้าก้าวเป็นพระอริยเจ้าระดับที่หนึ่งกรรมต่างๆเป็นอันเลิกล้างกันไปยกเลิกเลยนะนะฮะยกเลิกกันเลยอาจจะโดนเศษกรรมบ้างแต่ยกเลิกกันไปท่านบอกว่าเป็นพระโสดาบันปุ๊บเมื่อไหร่นี่หลวงพ่อฤาษีลิงดำบอกพระโสดาบันท่านต้องรักษาศีล5ให้เป็นหลักแล้วนึกถึงพระพุทธเจ้าอย่างที่ผมสอนไว้เนี่ยนึกว่าเรากอดพระพุทธรูปเพ่งพระพุทธรูปภาวนาพุทโธพุทโธก็ได้นึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์นะฮะคือนึกถึงคือคำว่าพระนิพพานพระนิพพานเนี่ยก็คือนึกถึงพระพุทธเจ้านะเพราะพระพุทธเจ้าท่านอยู่พระนิพพานแล้วก็เพ่งพระพุทธรูปนะฮะเป็นอารมณ์นะฮะมันก็ง่ายแล้วเรารักษาศีล5ให้ดีนึกถึงพระพุทธเจ้าเพ่งพระพุทธเจ้ากอดพระพุทธเจ้าเลยกอดพระพุทธรูปเลยผู้ชายหญิงกอดได้หมดพระพุทธรูปไม่บาปนะฮะไม่ได้ไปกอดพระภิกษุสงฆ์กอดพระภิกษุสงฆ์เมื่อไหร่น่ะคุกมานั้นนะฮะทีนี้เราก็กอดไปนะฮะพุทโธพุทโธท่องคาถาจักรพรรดิไปด้วยก็ได้นะฮะกรรมต่างๆมันก็อันเลิกล้างกันไปเราก็ก้าวหน้าเดินไปข้างหน้าอย่าเดินถอยหลังมนุษย์เนี่ยเขาทำไว้ให้เดินไปข้างหน้าไม่ใช่เดินถอยหลังถ้าเดินถอยหลังก็ต้องได้แก่พี่ไมเคิลแจ็คสันอันนี้เดินถอยหลังเป็นอัตโนมัตินะฮะทีนี้การไปก้าวไปข้างหน้าเนี่ยก็หมายถึงว่าเราอย่าไปคิดจิตเศร้าหมองจิตเศร้าหมองถ้าเราคิดแต่เรื่องทุกข์จิตตกทันทีโอ้ยกูมีหนี้เยอะเหลือเกินใช่ไหมหรือมีความทุกข์เหลือเกินตายไปเวลาเนี่ยล่วงลงนรกเลยแต่ถ้าตายไปเวลานี้นึกถึงว่ากอดพระพุทธรูปจิตอยู่กับพระพุทธรูปถ้ากอดพระพุทธรูปเป็นอรหันต์ได้แต่แค่เพ่งๆมองๆก็อาจจะเป็นพรหมเป็นเทวดาได้ต่ำกว่านั้นอีกนะฮะถ้าเป็นพ่ออรหันต์นะฮะเป็นความเชื่อของสายหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านบอกว่าตัวเราจะมีลักษณะเป็นแก้วนะฮะมีบ้านเป็นวิมานอยู่ข้างบนเหมือนปราสาทราชวังนะฮะเราจะไปเที่ยวไหนมาไหนได้แต่เราไม่ต้องไปเกิดอีกแล้วไม่ต้องไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นพรหมเป็นเทวดาก็เป็นพูดผีปีศาจสัตว์เดรัจฉานนะฮะอสุรกายต่างๆเพราะเราเคยผ่านการเกิดมาอย่างนี้นับไม่ถ้วนนะฮะเป็นล้านชาติแล้วท่านอยากจะเกิดอีกก็เรื่องของท่านนะฮะแต่ถ้าชาตินี้ท่านไม่อยากเกิดท่านก็กอดพระอย่างที่ผมแนะนำไปอันนี้เป็นนิมิตเป็นความเชื่อโปรดใช้วิจารณญาณเพราะไม่มีพระคนไหนหรอกบอกว่าก่อนตายพระเก่งๆบอกนึกถึงพระสิลูกภาวนาพุทโธสิลูกใช่ไหมฮะมีก่อนตายไหมพระเขาบอกว่านึกถึงความว่างเปล่าสิลูกไม่ต้องนึกถึงอะไรสิลูกไม่ได้เพราะว่าวิญญาณออกจากร่างเมื่อไรร่างกายนี้มันโดนเผามันดินน้ำลมไฟวิญญาณออกจากร่างเกาะอะไรล่ะจิตสุดท้ายสำคัญเกาะพระพุทธเจ้าก็ไปอยู่กับพระพุทธเจ้าอยู่ที่เมืองพระนิพพานไปนะฮะทุกคนฝึกได้หมดเลยนะฮะเพราะว่าหลักการของผมเนี่ยเพราะเราเป็นฆราวาสไม่ใช่พระมีถือศีล227ข้อศีลเยอะอย่างผมเนี่ยหลักของผมข้อเดียวเนี่ยไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครพอแล้วนะฮะทีนี้พ่อแม่พี่น้องก็สามารถทำได้คือเราคิดว่าเฮ้ยตัวเราไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครพอนะฮะเราว่างแล้วก็ฝึกสมาธิไปกอดพระภาวนาอย่างผมกอดพระกับภาวนาคาถาจักรพรรดิไปเรื่อยๆนะฮะผมก็ใช้วิถีชีวิตแบบนี้นะพ่อแม่พี่น้องอยากจะทำตามก็ทำไปนะฮะอ้าวคุณสมชายถ้าเปลี่ยนงานช่วงนี้จะดีหรือเปล่าเป็นงานดีเลยนะคุณสมชายนะฮะช่วงนี้กำลังดีคุณสมชายนี่เรื่องปากนะฮะให้คุณแล้วก็มีพระพิฆเนศกับหลวงพ่อโสธรรักษาค่ะนะฮะเอาพระพิฆเนศหลวงพ่อโสธรมาบูชาไว้
คนเข้าไปดูหลวงพ่อโสธรทำไมสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะแยะค่ะถ้ากราบหลวงพ่อโสธรเนี่ยข้างในนั้นน่ะเพ่งให้ดีฮะถ้าคนได้ทางในเพ่งให้ดีเท้ามหาพรหมอยู่ในนั้นค่ะคนที่เคารพหลวงพ่อโสธรกับเท้ามหาพรหมอันเดียวกันนั่นแหละนะฮะองค์เดียวกันนะครับเห็นอาจารย์พูดถึงเรื่องความตายให้นึกถึงอยากรู้เกี่ยวกับว่าทำไมบางคนเกิดมาแป๊บเดียวแล้วเขาตายเร็วอย่างเงี้ยอ้าวอายุไขเข้ามาแค่นั้นแล้วมีไหมคะที่แบบว่าตายก่อนอายุไขมีดิก็หลวงพ่อฤาษีบอกว่าไม่ชอบปล่อยปลาไงคนเดียวไม่ชอบปล่อยปลาเราต้องซื้อในตลาดมาปล่อยที่เขาจะฆ่านะค่ะเราก็จะอายุยืนไปเรื่อยๆค่ะถ้าเราไม่ปล่อยปลาเผลอแป๊บเดียวกรรมเก่าเขาเรียกหลวงพ่อฤาษีนี่นะเขาบอกอุตคาตอุปคาตกรรมอุปคาตกรรมคือกรรมเก่ามันวิ่งมาไวมันมาตัดรอนตัดชีวิตเราผมสังเกตเนี่ยคนบางทีอายุน้อยหรืออายุ30 20กว่าตายไปทั้งนั้นเพราะลืมปล่อยปลาท่านถึงบอกให้ปล่อยปลานะซื้อในตลาดมาปล่อยที่เขาจะฆ่านะกันอุปคาตกรรมการตายก่อนอายุไขเพราะนั้นถ้าเราไม่อยากตายก่อนอายุไขแล้วก็ปล่อยปลาเรื่อยๆเป็นระยะแล้วจำเป็นไหมคะว่าต้องตัวเล็กหรือตัวใหญ่เลยตัวใหญ่มันก็มีพลังไงดินะฮะตัวใหญ่มันก็มีพลังให้ชีวิตเขาะนะฮะอย่าปล่อยในกระทะหรือปล่อยในปากก็บอกแล้วนะฮะค่ะหรือไปซื้อที่วัดเขาเวียนไงค่ะนะฮะต้องซื้อในตลาดที่เขาจะฆ่าให้ชีวิตเขานะครับอ้าวอันนี้ก็คร่าวๆนะฮะแค่หมดเวลายังยังค่ะยังนะฮะยังไม่หมดก็จะพูดไปเรื่อยๆค่ะทีนี้จะพูดถึงเรื่องของอะไรดีเมื่อกี้ที่ถามอาจารย์เกี่ยวกับว่าศาลเนี่ยที่ตั้งทิศไหนอาจารย์ยังไม่ได้ตอบเลยค่ะอาจารย์อ้าวอย่างพิษณุโลกเป็นหลักเนี่ยค่ะนะผมได้รับความเมตตาจากพี่กรณ์กับพี่นกท่านเชิญไปดูศาลไปดูผมเอาเข็มทิศไปด้วยเลยเข็มทิศทหารวัดเลยยืนกลางบ้านโป้งเลยมุมที่ตั้งก็คือทิศใต้หรือทิศตะวันตกนั่นแหละประมาณนั้นน่ะนะฮะไม่ใช่ทิศเหนือตะวันออกเลยคือชอบตั้งหน้าบ้านความสวยความเชื่อนะฮะตั้งหน้าบ้านจริงๆไม่ใช่นะฮะหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านเรียนจากหลวงพ่อปานตั้งตามทิศตั้งศาลต้องตั้งตามทิศผมไปตั้งหลังบ้านเลยทิศนั้นคือทิศตะวันออกเฉียงเหนือแล้วผมตั้งหลังบ้านให้ผู้หลักผู้ใหญ่หลากหลายท่านแล้วนะเข้าไปดูได้เลยนะฮะเอาง่ายๆเลยหมู่บ้านเบเวอรี่ฮิลล์หมู่บ้านชินิชาวิลล์หมู่บ้านท่านนายกท่านหนึ่งดีกว่านะฮะไม่เอ่ยนามแหละนะอยู่ทางแจ้งวัฒนะเนี่ยหมู่บ้านเนี้ยผมก็เป็นคนไปตั้งศาลทั้งหมดเลยนะฮะสี่ศาลด้วยกันมีศาลท้าวมหาพรหมศาลท้าวเวสสุวรรณนะฮะแล้วก็ศาลพระภูมิศาลตายายก่อนตั้งเนี่ยผมคือหมู่บ้านเนี้ยขายก็ขายไม่ออกมันแพงไงมันหลายล้านมากใช่ไหมฮะตอนนี้ขายออกหมดเกลี้ยงเลยนะฮะแต่ก่อนตั้งเนี่ยผมต้องไปถอนศาลก่อนไปถอนลูกศาลก่อนในนั้นถอนเสร็จก็ต้องวัดว่าจากสำนักงานขายมุมไหนไปทิศตะวันออกก็ตั้งทิศตะวันออกออกเฉียงเหนือผลก็ปรากฏว่าเขาพรามมาตั้ง 7-8 พรามแล้วขายไม่ออกจนมาถึงผมตั้งปุ๊บเดียวไม่กี่เดือนขายออกหมดเกลี้ยงเลยนะฮะแล้วก็มีหมู่บ้านนั้นอีกหมู่บ้านนึงก็ทาวน์โฮมคือซิกเนเจอร์อยู่วิภาวดี60นะฮะมีพี่ผู้จัดการนะฮะพี่ต้อยกับพี่ผู้จัดการเขาก็เชิญผมไปนะฮะไปทำพิธีอันนั้นแป๊บเดียวก็หมดเกลี้ยงเลยไม่กี่เดือนทาวน์โฮมทุกหลังหมดเกลี้ยงเลยเพราะการตั้งศาลเนี่ยมันไม่อย่างนครนายกเนี่ยล่าสุดไปตั้งมาเขาถูกหวยทุกงวดตั้งปุ๊บมันต้องได้ผลเลยมันไม่ใช่ตั้งมันไปรอชัดหน้าหรือรอบุญวาสนามันไม่ใช่นะฮะตั้งต้องอันผมแนะนำไปแล้วว่าการตั้งเนี่ยต้องสื่อให้ถูกก่อนสื่อให้ถูกก่อนว่าเจ้าที่เป็นใครนะข้อแรกเจ้าที่เป็นใครเป็นพระพรหมหรือเปล่าพระภูมิหรือเปล่าเนี่ยเหมือนบ้านพี่นกพี่กรณ์เจ้าที่เป็นท้าวมหาพรหมเป็นเจ้านายพระภูมิไปตั้งพระภูมิกับตายายไม่ได้เสาคนละเสากันเสาอากาศคนละกำลังกันเพราะท่านไม่อยู่ในนั้นเมื่อตั้งพระพรหมเมื่อตั้งพระภูมิกับตายายพระพรหมก็อยู่ไม่ได้เพราะท่านไม่ลงมาอยู่แล้วนะฮะถ้าตั้งให้ถูกปุ๊บก็จะเกิดเขาเรียกว่าเป็นความเชื่อนะค่ะเป็นความเชื่อเหมือนสร้างบ้านให้ท่านอยู่แล้วสร้างบ้านให้เจ้าที่อยู่เหมือนคนเราเนี่ยทุกวันเนี่ยจะสร้างบ้านตอกเลยเสาเข็มตรงหรือจะปรับปรุงบ้านไม่ได้ปรึกษาเจ้าที่เลยควรจะบวงสรวงสักหน่อยหัวหมูบ้างไก่ต้มบ้างถวายเจ้าที่ในบ้านบ้างก่อนจะขออนุญาตท่านก่อนเห
แล้วถูกถีบลงมาตกตึกตายหลายคนแล้วก่อสร้างใหญ่ๆเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยก็ได้รับความเมตตาจากพี่ดีพี่สวัสดนะฮะบ้านสุขสวัสดีเนี่ยนะผมก็ไปรับแขกตรงถนนตรงรามอินทราใช่ค่ะนะเป็นทาวน์โฮมพี่เขาก็มีพี่คนนึงเขาหามคนงานมาเลยคนงานผีเข้าเนื่องจากไม่ได้ขออนุญาตบวงสรวงอ่ะค่ะนะฮะอยู่ๆดีๆไปตอกป้อง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 ก็มาหาผมผมก็แก้หายเลยแก้ให้เดี๋ยวนั้นเลยนะฮะก็บอกเล่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอเข้ามาละโทษแล้วก็ให้เขาไปสังฆทานให้เจ้าที่ทำพิธีนะฮะอันนี้มันก็เป็นความเชื่อนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะสร้างบ้านทำอะไรก็ตามเถอะถ้าอันดับแรกวางศาลก่อนเลยตั้งศาลให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ก่อนเลยให้ถูกทิศนะฮะให้ถูกทิศก่อนนะฮะเมื่อวางศาลให้ถูกทิศปุ๊บเนี่ยสร้างบ้านให้เจ้าที่อยู่แล้วก็ค่อยก่อสร้างสิค่ะทีนี้ท่านก็จะเรียกเงินเรียกทองมางบก็ไม่บานปลายนะฮะอันนี้ก็เป็นความรู้นะครับเป็นความรู้ต่างๆนะครับค่ะมิตรเอสเมสนะคะคุณพมรท่านบอกว่าอยากให้เล่าถึงลักษณะพระอรหันต์หน่อยอันนี้เป็นนิมิตเป็นความเชื่อค่ะเป็นความเชื่อเป็นการฝึกวิชามโนมยิทธิผมวิชามโนมยิทธิเป็นการถอดกายนะขึ้นไปสูงกว่าชั้นพรหมนะฮะสูงไปกว่าชั้นเทวดาคือเมืองพระนิพพานผมจะเล่าถึงตามความเชื่อของสายหลวงพ่อฤาษีลิงดำดีกว่าค่ะแล้วประสบการณ์ที่ผมไปเห็นเบื้องบนนะฮะว่าพระอรหันต์พระอรหันต์ร่างกายเป็นในความเชื่อของผมดีกว่าเท่าที่ผมเห็นพระอรหันต์เนี่ยตั้งแต่ชั้นพรหมนะค่ะพรหมเนี่ยมีทั้งหมด20ชั้นค่ะพรหมไม่มีรูปมีอยู่4ชั้นค่ะอยู่ระหว่างพรหมชั้นที่8ชั้นที่9คือชอบเพ่งอากาศมันก็เป็นเหมือนอากาศล่องลอยแต่พรหมมีรูปมี16ชั้นค่ะเขาเรียกรูปประพรหม16อะรูปประพรหม4ค่ะรูปประพรหมคือพรหมมีรูปแบบพวกเราเนี่ยอะรูปประพรหมคือไม่มีรูปก็ชอบเพ่งอากาศสมัยก่อนชอบเพ่งอากาศไงนะฮะก็เป็นอากาศล่องลอยอาจจะเป็นพวกพระฤาษีพระโยคีก็ชอบนะฮะไม่เกลียดร่างกายไงก็ไม่อยากมีร่างกายก็หลวงพ่อฤาษีท่านระบุไว้ในตำราเป็นอย่างนั้นค่ะนี่อันนี้อิงจากตำราเลยนะทีนี้สูงกว่านั้นเป็นแดนพระนิพพานแดนพระนิพพานเนี่ยผมประสบมาด้วยตัวเองคือถอดกายขึ้นไปพระพุทธเจ้าองค์ปฐมตัวใหญ่เป็นยักษ์เลยตัวไม่ใช่ยักษ์นะตัวเป็นแบบพระเอกลิเกอ่ะค่ะมีชฎามีมงกุฎตัวท่านใหญ่รูปร่างใหญ่โตมโหฬารนะผมไปผมจะไปนวดขาท่านค่ะส่วนใหญ่ก็จะไปนวดขานวดขานวดขาแล้วใครถามผมมาเพราะผมไม่ได้เรียนเกี่ยวกับหมอดูไม่ได้เรียนจากใครเลยก็ตามเนี่ยเรียนจากองค์ปฐมนี่แหละค่ะเพราะฝึกวิชามโนมยิทธิเนี่ยอาชนะฝึกให้ไปหาองค์ปฐมเพื่อไปเรียนรู้จากพระพุทธเจ้าเบื้องบนพิธีกรรมต่างๆตั้งศาลต่างๆเนี่ยหลวงพ่อฤาษีลิงดำเพียงแต่บอกว่าตั้งเหนือตะวันออกเฉียงเหนือการเรียนรู้ต้องเรียนรู้เอาเองผมก็ถามจากพระสิ่งศักดิ์สิทธิ์สื่อเอาเองตั้งศาลถอนศาลมาทั่วนะฮะทั้งในประเทศต่างประเทศก็สื่อเอาเองเพราะนั้นพระพุทธเจ้าองค์ปฐมที่เมืองพระนิพพานก็เหมือนท้องฟ้าแล้วอะอากาศเย็นสบายนะครับอากาศเย็นสบายเหมือนท้องฟ้าพระพุทธเจ้าองค์ปฐมตัวท่านอย่างกับยักษ์สูงอย่างกับตึก3ชั้นเลยนะเราไปกราบท่านแต่ท่านจะพูดกับผมแบบมึงกูอ่ะภาษาแบบพ่อขุนรามภาษาไทยแท้หลวงพ่อฤาษีบอกเป็นภาษาไทยแท้แบบภาษาหลวงพ่อคูณน่ะใช่ไหมท่านก็บอกมึงไปทำนู่นมามึงไปทำนี่มานะฮะเราก็ไปนวดเท้านวดเท้าท่านใครจะดูหมอผมก็ถามท่านท่านก็ตอบผมก็เป็นล่ามตอบไปใครจะทำพิธีป่วยตรงไหนบางทีท่านก็ให้ผมสักยันตรงนี้ตรงนี้ตรงนั้นหรือก็เอาเท้าวางตรงนั้นบารมีท่านทั้งนั้นเลยนะฮะไม่ใช่บารมีผมเป็นแค่เป็นตัวสื่อให้ท่านเป็นล่ามนะเป็นล่ามดีกว่าฮะล่ามปลายแถวเพราะเหมือนเรารักเราเป็นลูกท่านแล้วก็เหมือนเป็นทั้งลูกทั้งลูกศิษย์นะฮะเป็นล่ามปลายแถวทีนี้ถามอาจารย์เอเรียนวิชาจะอะไรจากใครไม่ได้เรียนจากใครเลยเรียนจากองค์ปฐมนะฮะองค์ปฐมสมเด็จองค์ปฐมท่านเป็นคนสื่อนะฮะเป็นนิมิตนะฮะแล้วการปลุกเสกต่างๆท่านก็เป็นคนมาปลุกเสกจัดการให้หมดทีนี้ลักษณะของพระพุทธเจ้าก็เป็นอย่างนี้ตัวเป็นแก้วเป็นเพชรค่ะบ้านก็เป็นแก้วเป็นเพชรเกิดจากพ่อแม่พี่น้องไปทำโบสถ์ทำกระเบื้องทำวัดต่างๆนี่แหละเกี่ยวกับก่อสร้างของวัดเนี่ยท่านก็จะได้วิหารทานบ้านท่านก็จะอลังการใหญ่โตมีหลายๆหลังนะฮะเบื้องบนนะฮะถ้าเป็นเมืองนิพพานเมืองจะเป็นแก้วเป็นเพชรทั้งหมดนะฮะพระพุทธเจ้าอยู่ทุกองค์เลยพระพุทธเจ้าองค์ปฐมเนี่ยเป็นองค์แรกเขาเรียกพ่อทุกพระองค์เลยแล้วผมเคยกราบถามท่านว่าพระพุทธเจ้ามีอยู่กี่องค์แล้วพ่อใช่ไหมสมเด็จพ่อท่านบอกมีตั้ง 350,000 พระองค์แล้วที่ขึ้นไปอยู่ข้างบนนั้นไม่ใช่บทสัมพุทเธนะฮะบทสัมพุทเธนี่
ขาบอกว่ามีพระพุทธเจ้าเป็นล้านล้านพระองค์แต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยผมถามพระพุทธเจ้าองค์ปฐมเนี่ยท่านบอกมี 350,000 พระองค์แล้วต่อคิวอยู่สวรรค์ชั้นดุสิตไม่ต่ำกว่า 150,000 องค์โอ้เยอะนะคะเยอะค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางท่านปรารถนาพุทธภูมิอยากเป็นพระพุทธเจ้าค่ะบางท่านปรารถนาว่าจะเข้าอรหันต์ชาตินี้ก็เป็นสาวกภูมิถูกต้องไหมค่ะเขาบางทีเขาไม่ไปต่อขี้เกียจต่อคิวค่ะนะฮะเขาก็ง่ายๆก็องค์ปฐมท่านสอนกรรมฐานผมง่ายๆเลยบอกมึงเอาไปบอกลูกหลานกูว่าให้กอดพระพุทธรูปหรือนึกถึงท่านก็ได้นะฮะถ้าไม่รู้จักท่านก็กอดพระพุทธรูปตายไปก็คือกอดพระพุทธเจ้าก็อยู่เป็นอรหันต์หมดเลยนะฮะทีนี้ลักษณะพระอรหันต์เนี่ยหรือตั้งแต่พระพรหมขึ้นไปเนี่ยเทวดาเนี่ยนะฮะท่านยังมีผู้ชายผู้หญิงค่ะนะฮะแต่ชั้นพรหมแล้วสูงกว่าพรหมเป็นอรหันต์สูงกว่าพระอรหันต์เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าค่ะสูงกว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าทุกองค์สูงกว่าพระพุทธเจ้าทุกองค์เป็นสมเด็จองค์ปฐมค่ะเขาเรียกพระพุทธเจ้าองค์แรกนะฮะเป็นพ่อของพระพุทธเจ้าทั้งปวงที่หลวงพ่อฤาษีลิงดำบอกว่าพระพุทธเจ้าองค์ปฐมเสด็จมาพระพุทธเจ้าสองฟากทางต้องทำความเคารพมีในตำราเลยนะฮะไปอ่านดูนะฮะทีนี้พระพุทธเจ้าตั้งแต่พระอรหันต์ดีกว่าตั้งแต่พระพรหมดีกว่าเป็นผู้ชายหมดเลยมีขอประทานโทษนะฮะท่านบอกว่ามีอวัยวะเพศเหมือนผู้ชายเราหมดเลยแต่ท่านไม่งดการหลับนอนนะฮะชั้นการหลับนอนของชั้นเทวดาค่ะยังมีการหลับนอนแต่ไม่ได้หลับนอนแบบเรานะเขาใช้จิตค่ะเทวดาองค์นึงสามารถมีสนมมีมเหสีเป็นนางฟ้าเยอะแยะค่ะหลับแป๊บเดียวด้วยจิตค่ะอาจจะ500 600องค์แป๊บเดียวนะวินาทีเดียวนาทีเดียวก็ได้ค่ะแต่ตั้งแต่ชั้นพรหมแล้วเป็นผู้ชายหมดเลยแต่ถามว่ามีอวัยวะเพศเหมือนผู้ชายหมดค่ะแต่เขาไม่หลับนอนเขาทรงไว้เพื่อแสดงสัญลักษณ์ว่าสมบูรณ์แบบค่ะไม่ใช่ด้วนไปอย่างเงี้ยก็ถือว่าอ้าวเอพระพุทธเจ้าด้วนไปอย่างเงี้ยก็ไม่ดีใช่ไหมอันนี้เป็นความเชื่อนะฮะที่ผมได้นิมิตของผมมานะเขาไม่หลับนอนกันแล้วนะเพราะฉะนั้นตั้งแต่พระอรหันต์กลายเป็นแก้วทั้งหมดเลยค่ะกลายจะละเอียดกว่าพรหมเยอะเพราะชั้นพรหมเนี่ยตั้งแต่พรหมเทวดามนุษย์ถึงสัตว์เหมือนสัตว์ต่างๆนะฮะจนถึงเปรตอสุรกายต่างๆความละเอียดของร่างกายจะต่ำลงมาเรื่อยๆแต่ถ้าพระอรหันต์จนถึงพระปัจเจกพุทธเจ้าเมืองนิพพานเนี่ยมีสมเด็จองค์ปฐมอยู่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์อยู่พระปัจเจกพุทธเจ้ารองลงมาพระอรหันต์ทุกพระองค์อยู่กลายเป็นแก้วเป็นเพชรทั้งหมดเลยตามบุญวาสนามีอาจจะมีบ้านหลายหลังก็ได้แต่เขาไม่หลับนอนกันเนี่ยผมถึงบอกร่างกายพระอรหันต์เป็นอย่างนี้ออกบอกจากที่ผมไปเห็นของผมเองนะฮะเป็นความรู้นะฮะอ้าวบ้านตรงกับทางสามแพร่งจะแก้ยังไงทางสามแพร่งเป็นทางที่ดวงวิญญาณต่างๆเหมือนน้ำเนี่ยน้ำทุกสายมันไหลมารวมกันค่ะนะฮะมีเพื่อนคนหนึ่งสมัยก่อนน้ำจะท่วมช่วงท่วมใหญ่ค่ะโอ้เพื่อนไม่ต้องกลัวทำไมคะอาจารย์บ้านเพื่อนเนี่ยค่ะปลอดภัยแน่นอนเพราะน้ำทุกสายจะไหลมารวมกันบ้านเพื่อน ก็คือทางสามแพร่งเช่นกันเป็นทางที่ทุกมันเหมือนกับเหมือนกับออกลบอ่ะเหมือนเราออกลบมีศึกทุกทางเลยมีศึกตั้ง3ทางเลยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นที่ที่ถ้าเป็นน้ำน้ำจะเทลงมาที่เราหมดเลยผมบ้านผมก็ทางสามแพร่งที่รับแขกอยู่ทุกวันนี้ผมตั้งท้าวเวสสุวรรณเลยนายผีเลยท่านเป็นประธานเทวดานะคุ้มครองมนุษย์โดยตรงผีกลัวตั้งท้าวเวสสุวรรณเลยตั้งให้ถูกนะศาลท้าวเวสสุวรรณตำราหลวงพ่อฤาษีลิงดำบอกว่าต้อง4ขาหรือ6ขาตั้งตามทิศเหนือตะวันออกออกเฉียงเหนือเราต้องเชิญให้ถูกนะฮะอันนี้ก็แก้ได้นะฮะค่ะนี่ก็แก้ได้มี SMS อีกท่านนึงนะคะคุณพมรค่ะเกิดวันที่5พฤศจิกา2526เหมาะที่จะบูชาพระเครื่องอะไรคะอันนี้บูชาพ่อแม่เป็นหลักเลยทำบุญกับพ่อแม่เป็นหลักนะฮะทำบุญอันดับแรกเราต้องทำบุญกับพ่อแม่เป็นหลักนะพ่อแม่เป็นพระอรหันต์ค่ะอันดับหนึ่งเลยที่ทำให้เราเกิดมานะฮะเพราะเราไม่ได้เกิดจากรูกระบอกหรือกระบอกไม้ไผ่หรือข้าวหลามใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยถ้าท่านคิดว่าท่านร่ำรวยเอาหน้าเอาตาในสังคมแต่ท่านลืมทำบุญกับพ่อแม่ไป
วันหนึ่งท่านจะต้องมานั่งเสียใจเพราะสังคมไม่ได้ให้อะไรอะไรกับเราเลยใช่ค่ะแต่เราลืมทำบุญกับพ่อแม่ไปค่ะตอนนี้ยังทันค่ะถ้าพ่อแม่เสียไปแล้วเราก็สังฆทานใส่บาตรอุทิศชื่อนามกุลพ่อแม่ค่ะนะฮะถ้าพ่อแม่ยังอยู่เอาข้าวปลาขนมนมเนยไปให้ผมเนี่ยได้รับคำสอนจากหลวงปู่ผลก็หลวงพ่อเอียดหลวงพ่อเอียดวัดไผ่ล้อมด้วยเพิ่งมรณภาพค่ะที่บางบานอยุธยาที่ท่านเป็นเจ้าของกำไลเป็นป้องๆแบบไม้ไผ่อ่ะนะนะฮะหลวงพ่อเอียดท่านก็กตัญญูพ่อแม่หลวงปู่ผลท่านก็ผมกราบหลวงปู่ผลหลวงปู่ผลบอกไปกราบพ่อแม่ด้วยสอนอย่างนี้หลวงพ่อเอียดก็บอกว่าท่านกตัญญูกับพ่อแม่ทำให้ท่านแบบตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะฮะแต่ถ้าตัวผมตกไปทีเดียวทั้งไหลทั้งไหลหมดเลยนะฮะทีนี้ก่อนเราจะร่ำรวยเนี่ยอันนี้เป็นคารวะเนี่ยจะร่ำรวยนะผมจะแนะนำอย่างนึงนะอันดับแรกทำบุญกับพ่อแม่ก่อนถ้าเราเคยพูดจาแรงๆกับพ่อแม่ไปกราบเท้าหรือขอขมาลาโทษซะนะฮะแล้วก็ให้ความสุขกับท่านไม่จำเป็นต้องเงินนะคำพูดหรือว่าเอาขนมนมเนยข้าวปลาอาหารไปให้ท่านบ้างนะฮะแล้วเราจะคิดว่าเมื่อเรารวยแล้วจะมาเลี้ยงพ่อแม่คิดผิดนะฮะการดูแลพ่อแม่ทำให้เราเจริญขึ้นเรื่อยๆทำให้เรารวยขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันแต่เราก็ต้องทำบุญอื่นๆด้วยเช่นหยอดกฐินมั่งหยอดพระป่ามั่งวัดมีอะไรทำเน้นพุทธศาสนาเป็นหลักก่อนเพราะอานิสงส์มากกว่าทำเกี่ยวกับเพราะการทำบุญเนี่ยเขามีลำดับทานนะทำกับพระอริยเจ้าชุดไหนชุดไหนชุดไหนสูงยังไงเนี่ยมันจะสูงกว่าเอาถ้าถามว่าทำโรงเรียนกับทำวัดอานิสงส์สูงกว่าแต่โรงเรียนก็ควรจะทำด้วยหรือว่าให้อาหารเด็กก็ควรจะทำด้วยเหมือนพวกช้างเชิงก็ทำแต่อานิสงส์มันน้อยกว่าแต่ว่าเหมือนกับเรากินอาหารมันก็ต้องมีหลากหลายรสมันจะได้อิ่มทุกทางใช่ไหมเพราะนั้นทำบุญทำทุกทางแต่อย่าให้เดือดร้อนทำแล้วเดือดร้อนอย่าทำนะฮะเน้นพ่อแม่ก่อนผมเนี่ยใช้หลักปฏิบัติว่าผมส่งเงินให้พ่อแม่ทุกอาทิตย์เนี่ยมากน้อยผมส่งมาเป็นตั้งแต่หนุ่มๆแล้วยัน44แล้วผมก็ส่งไปเรื่อยๆทุกอาทิตย์มากบ้างน้อยบ้างผมก็ทำไปเรื่อยๆนะฮะผมก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรนะฮะเราก็จะดีขึ้นตามลำดับแล้วก็เน้นวัดวาอารามต่างๆบ้างนะฮะอย่าให้เดือดร้อนเรานะครับก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะฮะแล้วเราก็จะดีขึ้นนะฮะการเป็นอยู่ก็คล่องตัวขึ้นและผมเน้นหลักของการเป่ายันที่ผมเป่ายันเนี่ยตอนแรกจัดเป่ายันจักรพรรดิทุกเดือนสมเด็จองค์ปฐมบอกว่าเป่าสองรอบเลยมันจะได้รวยไวเหมือนไหว้ครูเบื้องบนเอาอาหารให้ท่านไวเหมือนถวายให้ท่านไวท่านก็มีเรี่ยวแรงไปเรียกเงินเรียกทองให้เราไวผมก็จัดเป่าทั้งยันจักรพรรดิยันจักรพรรดินี่ก็คืออำนาจวาสนาบารมีบวกรวยยันมหาเศรษฐีก็คือรวยบวกมหาเศรษฐีเหมือนคนไทยเนี่ยถ้าไม่มีเงินไม่มีอำนาจเขาก็ไม่ครบกันใช่ไหมก็จัดให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนอ้าวพูดมาพอสมควรแล้วก็คุณเมย์ก็ไปสร้างท้าวเวสสุวรรณแล้วกันวันนี้ผมอาจารย์เอตาทิพย์ขออาราธนาสมเด็จองค์ปฐมคณะเบื้องบนทั้งหมดพ่อกุมภันหลวงพ่อฤาษีลิงดำหลวงปู่ปาหลวงปู่ผลวัดเชียงไหวอาจารย์ผมครูบาอาจารย์ทุกท่านเลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนทั้งหมดเลยคณะองค์ปฐมทั้งหมดเลยท้าวกุมภันเทพเจ้าแห่งหวยเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยนะฮะก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องที่ชมช่อง8ทีวีพูดได้ของพี่ต่อนะฮะแล้วก็รายการจันเอตาทิพย์นะฮะไม่ว่าจะคนทุกเชื้อชาติศาสนาเราใช้หลักเมตตาหมดเลยนะเป็นครอบครัวกันเป็นพี่น้องกันก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องร่ำรวยหมดหนี้กันทุกคนโรคภัยไข้เจ็บหายเกลี้ยงนะฮะมีความปลอดภัยในชีวิตร่มเย็นเป็นสุขนะฮะร่ำรวยตลอดไปยันชั่วลูกชั่วหลานเลยนะฮะและปลอดภัยตลอดไปนะฮะผมอาจารย์เอตาทิพย์อาจารย์อ้อตาทิพย์และลูกน้ำขำตาทิพย์ขอกลับลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนนะฮะมีพรุ่งนี้นะ1 ทุ่มถึง 3 ทุ่มรายการอาจารย์เอตาทิพย์นะครับพ่อแม่พี่น้องโปรดติดตามชมและพบกับผมพุธหน้าเวลา4 โมงเช้าถึงเที่ยงนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ